เป็นใครซีโร่อุลตร้าแมนซีโร่ลูกชายของเซเว่นไงให้คุณเนกิของเล่นอุลตร้าแมนให้ผมเหรอแล้วใครส่งมาให้เอ้าอะไรวะนี่ไปแกะดูดีกว่าเฮ้ยมีคนมาส่งของให้ว่ะแล้วแบบพอรับของเสร็จปุ๊บแล้วก็หายไปเลยเว้ยเนี่ยอะไรวะอุลตร้าแมนซีโร่ดิผมเล่นอะไรวะดูดิส่งมาให้เนี่ยอุลตร้าแมนซีโร่คือคุณเนกิเออเป็นของเล่นเด็กว่ะเนี่ยดูดิเนี่ยแล้วเราโตแล้วใส่ไม่ได้แน่นอนเขาส่งให้เราไปทำไมอืมไม่รู้ดิลองแกะดูไหมข้างในเป็นไงแกะเลยแกะเลยชิงโอ้เป็นของเล่นเด็กจริงด้วยดูดิอันเล็กมากมีแค่2ชิ้นเองชิ้นนี้กับชิ้นนี้มีคู่มือมาด้วยไม่เคยเล่นของเล่นแบบนี้เลยว่ะอ๋อนี่เขาบอกว่าให้คล้องคอใส่ได้ปรับสายได้นี่ไงทำอะไรได้มั่งวะดึงออกได้ด้วยนี่ล่ะออกได้แบบนี้ด้วยนี่ไงมีสวิตช์เปิดด้วย FO เฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเมื่อกี้เห็นปะเห็นเหมือนกันปะเห็นเห็นมันคืออะไรอะพี่เออไม่รู้อะพี่ลองสวมดูได้ไหมสวมเลยสวมเลยสวมเลยเหรอสวมเลยเอาจริงดิให้สวมเลยเหรอวะผมเลยลองดูก็ได้วะเกิดอะไรขึ้นป่ะพี่เนกิเสียงพี่อ่ะเอ้าเสียงพี่เหรอทำไมอ่ะเสียงพี่เหมือนอุลตร้าแมนซีโร่เลยอ่ะเฮ้ยเอาจริงดิบ้านะบ้าเฮ้ยเฮ้ยอ่ะเฮ้ยลองใส่ดูเฮ้ยเสียงเปลี่ยนยังเสียงกลับมาเป็นคนเดิมนะครับพี่เฮ้ยเอ้ยลองใส่นี้เออเป็นไงเฮ้ยไปกินก๋วยเตี๋ยวกันหน้าปากซอยอ่ะแล้วนี่อร่อยมากเฮ้ยอุลตร้าแมนจะไปกินก๋วยเตี๋ยวอ่ะไปไปไปกันไปไหมเฮ้ยลองไหนลองพูดอีกคำหนึ่งพูดว่าอย่าลืมกดติดตามช่องเนกิคิเลนด้วยอย่าลืมติดตามช่องเนกิคิเลนด้วยมุ่งสู่300,000ซับสไครต์มุ่งสู่300,000 400,000ซับสไครต์ไปเลยร้องอย่าร้องลองดูนะเล่นนะเล่นนะเล่นเป็นไงพระเอกมาแล้วอ้าวเฮ้ยผิดเรื่องโทษทีดูเหมือนดาวดวงนี้ต้องการคนให้มาปกป้องนะเฮ้ยเป็นไงหล่อไหมครับพี่กูยังหล่ออ่ะเฮ้ยไหนลองพูดอันนี้ดิฉันเป็นอุลตร้าแมนแปลว่าฉันเป็นอิสระฉันเป็นอุลตร้าแมนแปลว่าฉันเป็นอิสระไอ้คำนึงส้มหยุดส้มหยุดเป็นไงเสียงผมเป็นไงฮะยังรออ่ะเฮ้ยแสดงว่าของเล่นชิ้นนี้มีพลังทำให้เปลี่ยนเสียงได้เจ๋งอ่ะเฮ้ยงั้นไหนขอคอยที
ลองพูดดิลองพูดดิฮัลโหลเทส1 2 3เฮ้ยก็เสียงปกติอ่ะเฮ้ยงั้นเอามาแต่พี่ลองเล่นเลยแป๊บนึงลองเล่นแล้วกันอ๋อนี่มันถอดสายได้ถอดสายได้เล่นอะไรดีร้องเพลงดีมั้ยเพลงโรงเรียนก็ได้โรงเรียนของเราน่าอยู่โอเคโอเคตอนนั้นนะโรงเรียนของเราน่าอยู่คุณครูใจดีทุกคนเด็กๆ ก็ไม่สุขสนเราทุกคนชอบไปโรงเรียนชอบไปชอบไปโรงเรียนตลกกว่าว่าแต่มันจะเล่นอะไรได้มากกว่านี้อีกเปล่าวะลองกดลองกดดูลองกดเหรอเอาเลยนะเฮ้ยเนี่ยเฮ้ยโทษทีมันไปเองอ่ะไม่ได้ตั้งใจอันตรายนะครับพี่เนกิเฮ้ยเฮ้ยไม่อันตรายหรอกมั้งของเล่นถ้างั้นลองกดอีกทีก็แล้วกันนะเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยมันเฮ้ยพี่เนกิผมบอกแล้วไงว่ามันอันตรายน่ะมันก็มันไปเองอ่ะให้ทำไงอ่ะอยู่ดีๆมันก็ประกอบเองแล้วท่าก็ไปเองเลยอ่ะเฮ้ยเลิกเล่นได้แล้วเฮ้ย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 นี่คืออะไรอ่ะเฮ้ยหลบหลบเฮ้ยอะไรวะเนี่ยโอ้พี่นายกีบผมว่ามันอันตรายเกินไปแล้วพอเถอะเฮ้ยผมว่าเราต้องถอดไปออกแล้วล่ะโอเคดีเลยผมว่าถอดไม่ออกอ่ะพี่ช่วยจัดการเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นอ่ะเมื่อกี้เฮ้ยแล้วทำไมเจ็บคอวะเนี่ยเมื่อคืนก็ไม่ได้นอนดึกโอ้เจ็บเจ็บมากเลยโอ้สิ่งนี้มันอะไรกันแน่พี่มันทำไมมันถึงทำได้ขนาดนี้จงใช้พลังนี้เอาชนะสิ่งที่กำลังจะมาจงใช้พลังนี้เอาชนะสิ่งที่กำลังจะมาจากรีวิวแมนขออธิบายสักนิดเพื่อคนไม่เข้าใจนะครับความสามารถของรีวิวแมนก็คือเมื่อรีวิวแมนรีวิวสิ่งใดแล้วก็จะสามารถใช้พลังของสิ่งนั้นๆได้นั่นเองอะไรกำลังจะมาขับข้าวมาแล้วครับขับข้าวโถเอ้ยรถขับข้าวโอ้ยังไม่หิวเลยตอนนี้ไม่น่าจะมีอะไรมาแล้วมั้งอันนี้น่าจะเขียนมาหลอกเราเล่นๆหรือเปล่ารีวิวแมนเนี่ยพวกแกเองสินะคือสิ่งที่รีวิวแมนบอกว่ากำลังจะมาอะก๊อฟเฮ้ยลุยเลยเพื่อนให้น้องนอครอคอรอเลยเอออะนอครอลุยเลยลุยเลยเชื่อพี่ลุยเลยผมยังใช้ชีวิตไม่คุ้มเลยผมให้พี่แล้วกันเอาให้เอาพี่จริงเหรอลุยเลยลุยเลยเอาก็เอาวะเป็นพระเอกกับเขาสักเรื่องนึงฉันคืออุลตร้าแมนซีโร่ย่ฮ้าฟูเฮ้ยเฮ้ยย่อเฮ้ยย่อฮู้ฮู้ฮู้ย่อฮู้เฮ้ย
วิสัชนาไม่รู้แมนกับเนกิเคลนใครหล่อกว่ากันต้องเนกิไม่รู้สิล่ะต้องขอบคุณรีวิวแมนถ้าไม่ได้สิ่งนี้เราคงแย่แน่ครับก็จบแล้วครับสำหรับคอนเทนต์ใหม่ของรีวิวแมนนะครับเป็นคอนเทนต์ที่พี่รูแมนจะคอลแลบกับช่องอื่นๆตอนนี้เป็นช่องคุณเนกิอนาคตจะเป็นช่องไหนก็ไม่รู้หรือจะเป็นช่องคุณเนกิอีกก็ไม่รู้ใช่ครับ10 EP นี่คือเป็นช่องพี่เนกิ10 EP ยินดีครับยินดีคอนเซ็ปต์ของช่วงนี้ก็คือรีวิวแมนจะเอาของที่ตัวเองได้ปลุกเสกแล้วมีพ่อรีวิวแมนเขามีพลังที่วอลเขารีวิวสิ่งไหนแล้วจะใช้พลังของสิ่งนั้นได้ตอนนี้ก็เลยของที่ปลุกเสกแล้วมาให้คุณเนกิแล้วก็มีใครมาเยือนเพื่อปกป้องคุณเนกินั่นเองแล้วก็อันนี้ก็ให้ผมไปเลยใช่ไหมไม่ให้นะแล้วก็อันนี้คือช่องอะไรนะฮะเนกิคิเลนครับผมครับผมยังไงกดติดตามกันได้นะครับ Subscribe ในช่องมีอะไรบ้างครับก็จะมีการเล่นต่างๆนะครับแล้วก็ตอนนี้ที่กำลังทำอยู่ก็คือเป็นรถดิฟกระดาษเป็นรถดิฟกล่องกระดาษนะครับถ้าใครที่แบบชอบการประดิษฐ์กล่องกระดาษให้กลายเป็นรถดิฟอะไรอย่างงี้ที่มันดิฟได้จริงๆนะดิฟช็อกโกแลตอะไรพวกนี้ป่ะคาราเมลไม่ใช่นะมันขนมเหมาะนี้เหมาะแล้วที่เป็นช่องรีวิวแมนเนี่ยมุกแบบเนี้ยนะครับก็ฝากติดตามนะครับคอนเทนต์ของช่องในกิคิเลนด้วยครับผมครับโอเคถ้าใครถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดติดตามทั้ง2ช่องเลยนะครับโอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณมากสำหรับคอนเทนต์ใหม่คิดเห็นยังไงลองคอมเมนต์กันมาแล้วต่อไปอยากให้พี่ดิมาปลุกเสกของเล่นไหนให้ช่องไหนลองเสนอกันมาได้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ